ขอต้อนรับเข้าสู่พูดได้พูดดีกับเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆ by โซนิวนะคะวันนี้นิวมีเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะคะมาให้เพื่อนๆอีกแล้วบอกก่อนออกตัวก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีโฆษณาอะไรทั้งสิ้นคืออันนี้ไม่เป็นประสบการณ์ของนิวจริงจกทักอันนี้ไม่เป็นประสบการณ์ของนิวในการทำหน้าที่พิธีกรในการทำหน้าที่ผู้ประกาศแล้วก็ในงานต่างๆที่มันต้องใช้เสียงเพื่อนๆจะรู้เลยถ้าเกิดใครทำงานสายนี้เนี่ยเวลาที่เราเสียงหายเสียงแหบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้ยแบบมันแย่มากๆมันทำให้งานของเราเนี่ยมันไม่สมูทแล้วก็ความมั่นใจของเราเนี่ยมันแทบจะตกลงไปเยอะมากเลยค่ะดังนั้นวันนี้นิวมีเคล็ดลับนะคะสำหรับตัวนิวเองเนี่ยที่จะนำมาใช้ในกรณีที่เสียงแหบเสียงหายแล้วมันก็ได้ผลดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวนำมาฝากกันติดตามชมค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่านิวไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่คิดว่าอันนี้มันสามารถช่วยนิวได้นะคะก็เพื่อนๆ เห็นอยากลองก็นำไปลองได้แต่อาจจะไม่ได้ผลทุกคนก็ได้แต่สำหรับนิวเนี่ยนิวคิดว่ามันได้ผลดีทีเดียวแล้วก็ใช้มาโดยตลอดนะคะเวลาที่นิวมีอาการเสียงแหบก็ดีเสียงแห้งก็ดีหรือว่ามีอาการเจ็บคอนิดๆอาจจะจากสภาพอากาศอาจจะจากฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเคล็ดลับที่นิวจะทำให้เสียงของนิวเนี่ยกลับมาให้หายให้ไวที่สุดทันกับการทำงานค่ะก็คือนี้ค่ะเคยเห็นนี้ไหมคะอย่าไปใกล้ๆโฟกัสค่ะมันแบบว่ากลับหัวนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือยาอมกำกิกเพียงเคยได้ยินไหมคะกำกิกเพียงจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์สีเหลืองๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเคยไปดูที่ร้านขายยานะมันมีคล้ายๆกันเลยสีเหลืองๆเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่กำกิกเพียงเพื่อนๆต้องอ่านภาษาอังกฤษตรงนี้แล้วกำกิกเพียงนะคะมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นยาอมแบบนี้แผงละ4เม็ดมีอยู่ทั้งหมด4แผงใน1กล่องนะคะกล่องนึงก็น่าจะประมาณ30บาท40บาทอะไรเงี้ยคือหนูใช้อันนี้เป็นประจำเลยเวลาที่แบบเสียงแหบเสียงแห้งแล้วก็เวลาที่แบบมีอาการเจ็บคอนิดๆอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันโอเคมันเป็นเหมือนลักษณะของยาสมุนไพรจีนอมไปความรู้สึกมันก็จะแบบเย็นๆหอมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชุ่มคอมากแล้วเท่าที่นิวเคยใช้นะเวลาที่เสียงแหบเนี่ยอมไปประมาณวันนึงอะดูว่ามันเสียงมันเริ่มคืนขึ้นแต่ว่าในช่วงที่เราใช้ยาตัวเนี้ยเราก็ต้องแบบอย่าใช้เสียงเยอะอะต้องถนอมตัวเองด้วยแล้วที่สำคัญก็คือที่ต้องหลีกเลี่ยงในกรณีที่เสียงแหบเสียงหายเจ็บคอก็คือการงดน้ำเย็นคืองดเลยนะคะแล้วก็สำหรับนิวนะนิวจะใช้การกินน้ำธรรมดาเลยอุณหภูมิห้องไม่ใช่น้ำอุ่นด้วยนะคะรู้สึกว่าเวลากินน้ำอุ่นแล้วมันยิ่งทำให้คอแห้งอะใช้เป็นน้ำธรรมดาแล้วก็กินน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆช่วยได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับของนิวแล้วกันเนาะไม่ได้โฆษณากับเขาคือรู้สึกว่าเราใช้แล้วเราดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่อยากลองก็ลองเอาไปใช้ดูได้ลองนำไปกินดูได้นะคะแล้วก็มีผลยังไงมาบอกนิวด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลกับทุกคนก็ได้แต่สำหรับนิวเนี่ยเวลาที่จะต้องไปเป็นพิธีกรเวลาที่ต้องแบบไปทำงานอะไรต่างๆที่ใช้เสียงเนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุจริงๆเสียงแหบเสียงแห้งเจ็บคออะไรเงี้ยตัวเนี้ยสำหรับนิวเอาอยู่นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะช่วงที่กำลังรักษาเสียงอยู่อย่าใช้เสียงเยอะอย่าดื่มน้ำเย็นนอนให้เพียงพออันนี้จะยิ่งทำให้อาการเสียงแหบเสียงหายของเราเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็อย่างไอ้ยาอมตัวเนี้ยดูใช้เรื่อยๆนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบเสียงแหบเสียงแห้งบางทีแบบอยากชุ่มคอก็อมอะไรอย่างเงี้ยดูรู้สึกว่ามันเป็นสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูแล้วกันเนาะไม่ได้ค่าโฆษณานะนี่ออกตัวเลยคือเป็นการรีวิวจากนิวเองที่นิวใช้แล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่าเนาะรู้สึกว่ามันมันช่วยได้ในเรื่องของเสียงสำหรับใครที่เฮ้ยฉันจะต้องมีงานใช้เสียงพรุ่งนี้แต่ว่าโอ้ยเสียงฉันแบบแหบอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะอย่าอมกำกิกเพียงเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะเม็ดจะอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวนะดูกล้องโฟกัสได้เปล่าเม็ดมันจะเป็นสีน้ำตาลเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นเหมือนยาสมุนไพรอ่ะกลิ่นมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนยาอมโบตันแต่ว่ามันจะมีความหวานๆอะไรเงี้ยเม็ดนึงก็อมได้นานกันนะเพราะว่าเม็ดมันแข็งมากก็ลองดูนะคะกำกิกเพียงในกรณีที่เสียงแหบเสียงหายแล้วก็ถ้าเกิดได้ผลดียังไงมาบอกด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รู้สึกว่าอ๋อนำทางสว่างมาให้เพื่อนๆเนาะนี่ก็เป็นเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคในการฝึกเป็นพิธีกรแบบง่ายๆค่ะในวันนี้เป็นเรื่องของเคล็ดลับในการทำให้เสียงดีขึ้นคือดีขึ้นในที่นี้ไม่ใช่ว่าจากคนแบบเสียงแย่ๆเป็นแบบเสียงสวรรค์อะไรไม่ใช่หมายถึงว่ากรณีที่เสียงแหบเสียงแห้งเสียงหายแล้วก็แบบเจ็บคออะไรอย่างเงี้ย
สำหรับนิวสำหรับนิวนะกำกิดเพียงยาอมไอ้อยู่ในซองสีเหลืองเนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรที่อยากแชร์เช่นแบบเอ้ยน้ำมะนาวกับเกลือน้ำมะนาวน้ำผึ้งช่วยแชร์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวนิวจะนำมาใช้นะคะเพราะว่าจริงการที่ต้องใช้เสียงบางทีมันมีอุปสรรคในเรื่องของเสียงที่มันอาจจะแบบเสียงไม่ดีเสียงแหบเสียงอะไรอย่างเงี้ยนิวก็พยายามที่จะเฟ้นหาเคล็ดลับต่างๆเนี่ยมาบำรุงเสียงของเราด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีเทคนิคอะไรเนี่ยทางด้านการฟื้นฟูเสียงคอมเมนต์ให้นิวด้วยนิวก็ต้องการเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่ใช้เสียงทุกท่านก็ต้องการเช่นเดียวกันค่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะนิวจะนำคลิปใหม่ๆมาลงเนี่ยทุกวันศุกร์เวลา4 ทุ่มยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะคลิปไหนชอบคลิปไหนใช่กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม subscribe ให้นิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของนิวแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ